ฮัลโหลสาวรู้ไหมว่ามันมีอยู่3คำที่จะช่วยดึงดูดทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณต้องการเข้ามาในชีวิตคุณแค่ทำ3อย่างนี้นะคะ3อย่างนี้ จะบอกว่า3อย่างนี้เป็นสิ่งที่กูรูในด้านของการ manifest law of attraction เขาบอกแล้วรวมไปถึงในหนังสือเกี่ยวกับ law of attraction แล้วก็ manifest เนี่ยเขาอธิบายไว้พี่ได้จดโน้ตแล้วก็เอามาฝึกแล้วก็มาแชร์3ประโยคนั้นมีอะไรบ้างวันนี้จะลงรายละเอียดใน3ประโยคนั้นให้นะคะ3ประโยคนั้นก็คือ I am open I am receive and I am thankful 3ประโยคนี้เขาจะให้เราพูดทุกวันทุกเช้าหรือว่าทุกเย็นยิ่งถ้าเป็นก่อนนอนเนี่ยให้หลับตาจินตนาการแล้วก็บอกตัวเองเลยว่า I am open I am receive and I am thankful เป็นประโยค3ประโยคที่เราต้องพูดกับจักรวาลแล้วเราต้องบอกจักรวาลให้เขารับรู้ทั้งหมดนี้เพื่อที่เขาจะได้ส่งสิ่งที่เราต้องการเข้ามาในชีวิตซึ่งเดี๋ยวพี่จะลงรายละเอียด3ประโยคนี้นะคะว่าอย่างไรประโยคแรกก็คือว่า I am open I am open ก็คือฉันเปิดรับฉันเปิดรับทุกสิ่งทุกอย่างพี่ยกตัวอย่างเรื่องของความรักสมมตินะคะ I am open ฉันเปิดรับความรักดีๆก่อนที่เราจะ open ได้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทำคือเราต้องสำรวจตัวเองก่อนว่าอะไรนะที่มันปิดประตูเราไม่ต้อนรับสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตอะไรคือความคิดความเชื่อที่เราบล็อกสิ่งนั้นในชีวิตเราอย่างเช่นพี่ต้องการที่จะมีความรักดีๆแต่อะไรล่ะที่เป็นสิ่งที่บล็อกไม่ให้พี่เจอกับคนรักดีๆ1ฉันอาจจะเชื่อว่าฉันไม่ดีพอ2ฉันอาจจะเชื่อว่าคนรักดีๆไม่มีอยู่จริงเราต้องค้นหาความเชื่อที่มันฝังลึกอยู่ข้างในของเราให้เจอก่อนพอเราค้นพบความเชื่อนั้นน่ะว่าเรามีกำลังมีความเชื่ออะไรให้เราเวิร์กกับตัวเองพอเวิร์กกับตัวเองในการแก้ปมเหล่านั้นน่ะที่เรามีอย่างเช่นพี่ยกตัวอย่างนะคะยกตัวอย่างของพี่เนี่ยพี่จะมีความคิดที่บล็อกในเรื่องของความรักก็คือว่าเราไม่เจอหรอกความรักดีๆเพราะว่าเราอายุเยอะแล้วสิ่งที่พี่จะแก้ในจุดนี้คือพี่พยายามมองหาความรักที่เกิดขึ้นกับคู่รักที่ผู้หญิงบางคนอายุ50แล้วก็ยังเจอคนรักดีๆผู้หญิงบางคนอายุ60แล้วก็ยังได้แต่งงานกับความรักดีๆนี่ไงล่ะมันไม่ได้เกี่ยวกับอายุอีกสิ่งหนึ่งที่บล็อกของพี่อยู่ก็คือว่าฉันยังไม่ดีพอฉันยังไม่มีอะไรเลยฉันยังไม่ได้มีบ้านฉันยังไม่ได้มีรถนู่นนี่นั่นแต่ขณะเดียวกันมันมีความรักเกิดขึ้นหลายๆคู่รักที่ผู้หญิงแทบจะไม่มีอะไรเลยแต่ผู้ชายคนนั้นก็รักคือมันก็เลยกลายเป็นว่าเราต้องมานั่งเวิร์กกับตัวเองให้ได้ก่อนรวมไปถึงในเรื่องของการงานการเงินสมมติการเรื่องความมั่งคั่งเรื่องการเงินฉันเงินมันหายากประโยคนี้เลยประโยคแบบยอดฮิตเลยสำหรับทุกคนเงินมันหายากเนี่ยคือความคิดที่บล็อกเราอยู่เราเมื่อไหร่ก็ตามที่เราค้นพบความเชื่อที่เรามีกับสิ่งนั้นแล้วเราเริ่มจัดการความเชื่อนั้นให้เป็นความเชื่อที่ถูกต้องแล้วเราปล่อยวางทุกอย่างที่ปล่อยวางความกังวลปล่อยวางความไม่สบายกายไม่สบายใจปล่อยวางทุกสรรพสิ่งที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราจะไม่ได้มันนี่คือคำว่า I am open เราต้องวางใจแบบนี้พอเราปล่อยวางทุกสรรพสิ่งใจเราจะสบายใจเราจะเบานี่แหละคือที่มาของคำว่า I am open คำที่2ก็คือ I am receive ความหมายมันก็คือว่าเมื่อฉันปล่อยวางแล้วฉันได้รับมันแล้วคำว่าฉันได้รับมันแล้วเนี่ยมันจะเหมือนกับว่าให้เราจินตนาการว่าณขณะนี้เรามีสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วเราได้ในสิ่งที่เราต้องการอยู่แล้วมันจะมี3พาร์ทด้วยกันพาร์ทแรกคือนับสิ่งที่เรามีในปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องการและเรามีมันแล้วในวันนี้สมมุติว่าเราต้องการมีเงินเพื่อใช้จ่ายในชีวิตประจำวันวันนี้เรามีแล้วมีสำนึกรู้เท่าที่เรามีอยู่ในขณะนี้อย่างน้อยเราก็มีเงินซื้อข้าวกินอย่างน้อยตอนนี้ฉันก็มีเงินไปทำงานสมมตินะคะหรือถ้าเป็นในเรื่องของความรักอย่างน้อยตอนนี้ฉันมีเพื่อนที่รักฉันฉันมีพี่น้องที่รักฉันฉันมีคุณพ่อคุณแม่ที่รักฉันนี่คือเราพยายามมองเห็นสิ่งที่เรามีในขณะนี้พาร์ทที่2ก็คือว่าลองคิดไปถึงว่าเมื่อเราได้สิ่งที่เราต้องการแล้วฉันจะเป็นคนแบบไหนฉันจะยังเป็นคนแบบไหนมีอะไรบ้างที่ฉันจะคงเดิมในวันที่ฉันได้สิ่งนั้นมา สมมุติว่าฉันอยากเป็นคนที่มีรายได้เดือนละแสนต่อถ้าฉันมีรายได้เดือนละแสนหรือว่าฉันมีเงินเป็นล้านสิ่งที่ฉันจะยังทำเหมือนเดิมคืออะไรฉันก็ยังกินส้มตำปลาร้าอยู่เหมือนเดิมฉันก็ยังไปเล่นบ้านเพื่อนอยู่เหมือนเดิมฉันก็ยังชอบนอนกลางวันอยู่เหมือนเดิมมีอะไรบ้างที่เราจะไม่เปลี่ยนในวันที่เราได้ในสิ่งที่เราต้องการวางความรู้สึกนั้นลองเช็คดูพอเราเริ่มเห็นแล้วอะเราจะเริ่มคิดได้ว่าอ้าววันนี้เราก็ได้ในสิ่งนั้นแล้วเรามีสิ่งที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วแค่มันยังไม่ได้อยู่ในระดับที่เราต้องการมัน 100% แต่ณวันนี้เราได้ในทุกสิ่งที่เราต้องการแล้วพอเราได้ในทุกสิ่งที่เราต้องการแบบนี้แล้วใจเราจะเริ่มสัมผัสถึงอารมณ์ว่าเมื่อฉันได้ในสิ่งนั้นฉันจะรู้สึกอย่างไรฉันจะอิ่มเอมอย่างไรลองจินตนาการดูซิว่าเมื่อเราได้ในสิ่งที่เราต้องการทั้งหมดแล้วอารมณ์ความรู้สึกความสั่นสะเทือนข้างในของเรามันคืออะไรมันเป็นแบบไหนเข้าไปรู้สึกในอารมณ์นั้นให้ได้นะคะอันนี้คือพาร์ทของคำว่า I am receive มาพาร์ทสุดท้ายก็คือ I'm thankful I'm thankful ก็คือรู้สึกสำนึกขอบคุณที่วันนี้มีสิ่งนี้แล้วให้เราหันไปมองสิ่งที่เรามีอยู่รอบข้างทั้งหมดรอบตัวแล้วมีอะไรบ้างที่เรารู้สึกเราดีใจที่มีมันเราขอบคุณที่มีมันให้การขอบคุณของเราสั่นสะเทือนไปในเซลล์ทุกเซลล์ของเรามองเห็นสิ่งเล็กน้อยที่เรามีอยู่แล้วในขณะนี้ให้ได้นะคะแล้วรู้สึกขอบคุณรวมไปถึงเมื่อไหร่ก็ตามมีสิ่งใดดีๆเกิดขึ้นในชีวิตของเราขอบคุณจักรวาลที่ส่งมาขอบคุณสิ่งนี้ที่เกิดขึ้นในชีวิตขอบคุณในระดับที่เซลล์ทุกเซลล์มันสั่นสะเทือนทำยังไงจะขอบคุณจนเซลล์ทุกเซลล์สั่นสะเทือนก็คือขอบคุณด้วยความรู้สึกที่ถ้าเราไม่ได้สิ่งนี้ชีวิตเราจะแย่แค่ไหนเราเข้าไปถึงว่าพอเราได้สิ่งนี้เราเข้ามาเรารู้สึกว่ามันมีค่ากับเรามากนั่นแหละเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นค่าสิ่งที่เราได้มาในขณะนั้นแล้วเราขอบคุณมันจะทำให้เซลล์ทุกเซลล์สั่นสะเทือนคลิปการขอบคุณจักรวาลไปถึงสั่นสะเทือนเนี่ยพี่จะทำไว้แล้วนะคะเป็นคลิปก่อนหน้านี้ประมาณ 2-3 คลิปลองไล่ดูในช่องดูนะคะก็เอาไปเป็นเทคนิคของการขอบคุณได้นะคะนี่คือ3ประโยคนะคะที่เราควรพูดกับจักรวาลมากที่สุดในทุกๆวันนะคะสรุปให้นะคะ3ประโยคนั้น1คือ I'm open ก็คือฉันเปิดรับสิ่งต่างๆที่ฉันต้องการแล้วจิตใจฉันปล่อยวางจิตใจฉันรู้แล้วว่าฉันคู่ควรและฉันมีค่าฉันสมควรได้สิ่งนั้นฉันเปิดโอกาสให้ตัวฉันพร้อมรับสิ่งดีๆฉันเป็นถ้วยน้ำที่ว่างเปล่าแล้วพร้อมให้น้ำหลั่งไหลเข้ามาในชีวิตฉัน I'm receive ก็คือฉันได้รับทุกสิ่งที่ฉันร้องขอจากจักรวาลแล้วฉันมีทุกสิ่งที่ฉันต้องการที่ฉันร้องขอในจักรวาลแล้ว I'm thankful ฉันขอบคุณทุกสิ่งดีๆที่จักรวาลมอบให้กับฉันฉันขอบคุณทุกสิ่งที่ดีงามที่จักรวาลส่งมาให้ฉันฉันขอบคุณทุกการดูแลที่จักรวาลดูแลฉันและโอบกอดฉันเมื่อเราทำ3อย่างนี้ใจเรามันจะปรับพลังงานทั้งหมดเป็นการส่งข้อความถึงจักรวาลว่าฉันพร้อมรับโอกาสดีๆแล้ว3ประโยคนี้ใช้ตอนไหนสำหรับพี่นะคะพี่ใช้ตอนก่อนนอนช่วงที่กำลังจะหลับเนี่ยพี่จะพูด I am open แล้วก็ทำใจให้เบาทำใจให้สบายแล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างรู้ถึงคุณค่าของตัวเองรู้ว่าเราคิดถึงความดีงามของเราให้ได้นะคะความดีงามอะไรที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรามีค่ามากในโลกนี้เราเป็นทรัพยากรที่มีค่าเรามีคุณค่าทั้งทางกายและทางใจสำหรับผู้คนอย่างไรคิดถึงภาพที่คุณค่าของเราหลังจากนั้นพี่จะนับสิ่งที่เรามีแล้วในขณะนี้ทุกอย่างแล้วก็รู้สึกเข้าไปรู้สึกถึงมันว่าเราได้รับสิ่งนี้แล้ว I am received จากนั้นพี่ก็ขอบคุณทุกสิ่งที่อยู่ในชีวิตแล้วก็วางใจให้ปล่อยวางทุกอย่างแล้วเชื่อมั่นว่าจักรวาลเขาดูแลเราพี่เป็นคนหนึ่งที่พอหลังจากที่เราเริ่มฝึกต่างสิ่งเรื่องราวเหล่านี้การวางใจในจักรวาลเนี่ยพี่ฝึกมาได้สักระยะคือฝึกมาประมาณ 4-5 ปีแล้วแรกๆเราอาจจะมีความตะขิดตะขวางใจว่าเขาดูแลเราจริงๆหรือเปล่าแต่ว่าพอมองย้อนกลับไปในหลายสถานการณ์เนี่ยสิ่งที่พี่มองเห็นก็คือว่าเราได้รับการดูแลจากเขาอย่างดี เราได้รับการดูแลจากเขาอย่างดีทุกสิ่งทุกอย่างจักรวาลจัดสรรมาให้หมดแล้วเราไม่มีทางรู้หรอกว่าทำไมสถานการณ์ต่างๆถึงเกิดขึ้นในชีวิตเราทำไมสิ่งต่างๆถึงเกิดขึ้นในชีวิตเราแต่สิ่งที่เราต้องระลึกรู้คือจงวางใจในจักรวาลมันมีเหตุผลทุกเหตุผลในการส่งสิ่งนั้นเข้ามาให้กับชีวิตเราเราแค่รู้และเชื่อว่ามันจะนำพาเราไปในจุดที่ดีอย่างสมมุติว่าตัวอย่างล่าสุดเนี่ยพี่ได้รับคัดเลือกให้ไปอบรมในด้านวิชาชีพของพี่นี่แหละเป็นการคัดเลือกจากที่ทำงานให้เราไปอบรมสิ่งที่เราเริ่มแบบเราเป็นคนที่ไม่ปฏิเสธทุกโอกาสเพราะเราเชื่อว่าทุกโอกาสที่เข้ามาจักรวาลเป็นคนส่งมาให้จักรวาลเป็นคนจัดสรรมาให้เราทุกอย่างที่เราร้องขอเขาวางแผนให้เราแล้วว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เธอร้องขอสิ่งนี้เธอจงอย่าปฏิเสธทุกโอกาสที่เข้ามาพอโอกาสนี้เข้ามาพี่แค่รับไว้แล้วพี่ก็บอกว่าโอเคเรารับไว้สิ่งที่พี่คิดอยู่ในใจก็คือว่าเรารับโอกาสนี้ไว้แล้วและขอให้การรับโอกาสของเราครั้งนี้จงมีแต่เรื่องดีๆเกิดขึ้นทั้งที่โอกาสเนี้ยถามว่ามันเป็นสิ่งที่เราต้องการ 100% ไหมเราไม่ได้ต้องการ 100%เพราะอย่างเคสอบรมที่พี่ต้องไปอบรมเนี่ยพี่ต้องอบรมทุกวันเสาร์เป็นเวลา3เดือนถามว่าเราอยากไปไหมเราก็อยากพักผ่อนเรามีโอกาสที่เราจะมีเวลาน้อยลงถ้ามองในข้อเสียเราจะเห็นข้อเสียเยอะแยะมากมายเลยแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเราจะรู้ว่าเราได้โอกาสนี้เพราะเขาอาจจะคิดให้เราแล้วว่าเส้นทางที่เราร้องขอเส้นทางที่เราmanifest อยู่ตลอดเวลามันต้องเดินผ่านเส้นทางนี้เขาถึงได้จัดสรรสิ่งนี้มาเนี่ยคือความที่เรารู้สึกว่าเมื่อเราเชื่อว่าเราได้รับการดูแลจากเขาอย่างดีเสมอไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เข้ามาเราจะอบกอดสิ่งนั้นสถานการณ์ใดๆเกิดขึ้นไม่ว่าจะดีหรือร้ายเราจะรู้สึกขอบคุณในทุกสิ่งที่เข้ามาเพราะเราเชื่อว่าทุกอย่างเกิดขึ้นเพื่อนำเราไปจุดที่ดีที่สุดเสมอนี่คือการวางใจให้เชื่อมั่นในจักรวาลเพราะฉะนั้น3ประโยคนี้เมื่อเราพูดอย่างต่อเนื่องแล้วเราเชื่อมั่นอย่างต่อเนื่องมันก็จะทำให้เราวางใจได้ในทุกๆสถานการณ์แล้วพอเราวางใจได้ในทุกๆสถานการณ์สิ่งต่างๆสิ่งดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตเราทุกสิ่งที่เราต้องการทุกสิ่งที่เราร้องขอจักรวาลเขาก็จะจัดสรรมาให้เราหน้าที่เรามีแค่1เปิดรับ2จงเชื่อใจในจักรวาลด้วยการวางใจว่าเราได้รับมันแล้วเรียบร้อย3จงรู้สึกขอบคุณเพราะยิ่งเราขอบคุณเขาจะยิ่งส่งมาให้เราเรื่อยๆแถมอีกนิดนึงถามว่าทำไมถึงพูดว่ายิ่งเราขอบคุณเราจะยิ่งได้มาเรื่อยๆคุณเคยลองสังเกตไหมเมื่อคุณชมแม่ว่าแม่ทำอาหารมื้อนี้อร่อยจังเลยหรือว่าคุณชมแฟนของคุณว่าคุณทำอาหารมื้อนี้อร่อยจังเลยคุณจะได้กินอาหารเมนูนั้นแทบจะตลอดเวลาหรือถ้าเกิดคุณชมคนรักของคุณว่าเรารู้สึกดีแค่ไหนที่เขาทำกับเราแบบนี้คนรักของคุณจะทำสิ่งนั้นให้คุณตลอดเวลามันเป็นสิ่งเดียวกันยิ่งเราขอบคุณจักรวาลในสิ่งที่เขาส่งให้เรามากเท่าไหร่สิ่งดีๆต่างๆเกิดขึ้นมากมายในชีวิตเราแล้วเราขอบคุณเขามากเท่าไหร่เขาจะยิ่งอยากส่งมาให้เราเรื่อยๆถ้าเรามองเห็นสิ่งที่เขาให้เรามากเท่าไหร่เขาจะยิ่งส่งมาให้เราเรื่อยๆนี่แหละคือเคล็ดลับที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถดึงดูดสิ่งที่เราต้องการได้และสามารถทำตัววางตัวให้เป็นลูกรักของจักรวาลได้